พลอากาศเอกประจินจันทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาที่องค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO ปักธงแดงให้กับประเทศไทยในหมวดการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินโดยในวันนี้จะมีการหารือถึงการปรับปรุงร่างพรบการเดินอากาศทั้งฉบับซึ่งเป็น1ใน5แนวทางที่จะเร่งปรับโครงสร้างขององค์กรและมาตรฐานการบินของไทยทั้งระบบก่อนจะนำแผนการบริหารจัดการของกรมการบินพลเรือนขอความเห็นชอบจากครม.ในวันพรุ่งนี้เพื่อให้นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจจากมาตรา44เพื่อเร่งยกเครื่องมาตรฐานการบินโดยเร็ว